สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องเรียนออนแอร์กับวิชาภาษาไทยดีมากนะคะแล้วยังอยู่กับช่วงห้องเรียนออนแอร์วิชาภาษาไทยนะคะแล้วก็พบกับครูเหมือนเช่นเคยแล้วก็ยังเรียนกันต่อเนื่องนะวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องของการใช้ภาษาเราพูดถึงการอธิบายบรรยายพรรณนา3ส่วนเลยอันนี้ก็มีออกข้อสอบเหมือนกันประมาณ2-3ข้อทุกปีเลยลูกทุกปีเลยนะคะแสดงว่าเป็นเรื่องสำคัญเวลาที่เราต้องการจะอธิบายนะคะบรรยายหรือพรรณนาก็ต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องใช่ไหมมันต้องแยกกันใช่ไหมคะเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วคร่าวๆอธิบายต้องการให้เข้าใจบรรยายต้องการให้เล่าเรื่องส่วนพรรณนาต้องการให้เกิดจินตนาการใช่ไหมคะต้องเห็นตัวหนอนที่ใบไม้แล้วบอกครูด้วยนะคะอันนี้ก็คือจุดประสงค์ของทั้ง3อย่างสัมฤทธิผลของการอธิบายบรรยายพรรณนาเนี่ยแตกต่างกันใช่ไหมคะเราเริ่มจากต้องการให้คนเข้าใจอาจจะต้องการให้คนเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดใช่ไหมเวลาที่เราต้องการที่จะสื่อสารทั้ง3อย่างอธิบายคือเมื่อกี้บอกไปใช่ไหมคะว่าวิธีการอธิบายจริงๆมีลักษณะหลายอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะอธิบายให้ใครเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อสารใช่ไหมแต่เขามีเทคนิครู้ไหมอธิบายนี่มีเทคนิคเคยรู้มาก่อนหรือเปล่า มีเทคนิคง่ายๆอยากให้คนอื่นเข้าใจเวลาจะอธิบายเวลาพูดหน้าห้องก็ต้องใช้การอธิบายใช่ไหมคะ เวลาจะสื่อสารถ้าต้องไปพูดหน้าเสาธงก็ต้องอธิบายบางเรื่องก็ต้องอธิบายเวลาไปเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเวลาที่จะเขียนก็ต้องอธิบายมีเทคนิคง่ายมากต่อไปนี้ไม่ต้องแบบสเปะสปะแล้วนะคะอธิบายอันแรกนะคะเราอธิบายโดยชี้แจงตามลำดับขั้นอันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในข้อสอบก็มีถามการอธิบายเช่นให้วิธีการทำกับข้าวมาหรือการสอนให้ทำอะไรสักอย่างพับกระดาษใช่ไหมก็ต้องบอกเป็นลำดับขั้นข้ามขั้นไม่ได้อธิบายแบบที่หนึ่งต้องตามขั้นตอนนะคะเรียกว่าชี้แจงตามลำดับขั้นแบบที่สองเรียกว่าใช้ตัวอย่างใช้ตัวอย่างก็คือยกตัวอย่างขึ้นมาประกอบนะคะเปรียบเทียบความเหมือนความต่างอันนี้ชัดเจนเลยจริงๆคนเราเนี่ยนะเวลาคนเดินมาสองคนเราจะเปรียบเทียบโดยเป็นธรรมชาติของเราเช่นบอกว่าคนนี้เดินมาคนนี้สูงคนนี้เตี้ยคนนี้ขาวคนนี้ดำนะคะชี้สาเหตุผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันก็คือมีเหตุผลมีข้อสนับสนุนให้นิยามก็คือคำจำกัดความเดี๋ยวเราดูแต่ละอันนะคะชี้แจงตามลำดับขั้นก็อธิบายกิจกรรมการปฏิบัติต่างๆกรรมวิธีเช่นการทำอาหารที่ครูบอกเช่นบอกว่าอะไรคะวิธีต้องทำอะไรก่อนหลังทำกับข้าวนี่ต้องตามลำดับใช่ไหมนะคะฉีกซองมาต้มน้ำก่อนฉีกซองมาม่าได้นะคะเป็นกรรมวิธีนะคะครูยกตัวอย่างการทำกับข้าวใช่ไหมคะเนี่ยวิธีทำแกงนะคะใส่วิธีการต่างๆเนี่ยพอน้ำเดือดใส่มะเขือใส่ผักใส่ถ้าตามทำกับข้าวเนี่ยเขาบอกว่าต้องใส่เนื้อสัตว์ก่อนแล้วค่อยใส่ผักใส่ผักก่อนก็ได้แต่จะไม่อร่อยเนี่ยข้ามขั้นปุ๊บผิดนี่คืออธิบายตามลำดับขั้นชัดเจนแล้วก็ใช้ตัวอย่างเราใช้เมื่ออธิบายหลักการวิธีการหรือความรู้บางอย่างนะคะซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนเวลาเราอธิบายเพื่อนหน้าห้องไปรายงานไปนำเสนอหน้าห้องเนี่ยถ้าเพื่อนไม่เคยรู้เรื่องที่เราจะนำเสนอมาก่อนให้มีตัวอย่างด้วยเป็นเทคนิคที่ง่ายมากนะคะเช่นครูเคยการยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยนะคะสร้างความเข้าใจเช่นบอกว่าเคยปลูกต้นกระบองเพชรไหมเคยไม่เคยปลูกแต่รู้จักใช่ไหมคะสมมติบอกว่าถ้าปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้บางประเภทต้องการน้ำน้อยเราก็ควรจะลดน้ำแค่สัปดาห์ละครั้งสมมติพูดแค่นี้ก็ยังไม่เห็นภาพก็ต้องยกตัวอย่างเช่นการปลูกต้นกระบองเพชรใช่ไหมคะก็จะเห็นภาพเพราะเราเคยรู้จักแล้วกระบองเพชรเป็นพืชในทะเลทรายอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือการยกตัวอย่างเปรียบเทียบความเหมือนความต่างใช่ไหมคะที่ครูบอกเปรียบเทียบจะชัดเจนมากนะคะอธิบายสิ่งแปลกใหม่เหมือนกันหรือที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนนะคะก็ต้องหาสิ่งที่เราเคยคุ้นเคยมาเทียบเคียงเ
ช่นเรียนฟิสิกส์คลื่นเสียง เช่นเห็นไหมวิธีการเขามีหลักครูบอกแล้วเป็นเทคนิคต่อนี้เรารู้แล้วว่าเขาทำยังไงครูขาก็จะรู้แล้วว่าจะต้องเปรียบเทียบต้องอธิบายยังไงใช่ไหมคะเทคนิคคลื่นเสียงมีลักษณะคล้ายๆกับคลื่นบนผิวน้ำคือชัดเจนไหมถ้าบอกอย่างนี้มียอดคลื่นช่วงคลื่นท้องคลื่นใช่ไหมคะยอดคลื่นช่วงคลื่นแล้วก็ท้องคลื่นมีการกระเพื่อมกระจายออกไปเหมือนกันเพราะเราไม่เคยเห็นคลื่นเสียงนี่แต่เราเคยเห็นคลื่นในน้ำที่เราโยนก้อนหินไปใช่ไหมคะอันนี้ก็จะทำอันนี้เหมือนใช่ไหมต่างกันก็คือคลื่นเสียงนั้นมนุษย์ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่คลื่นบนผิวน้ำเห็นได้ด้วยตาเปล่าครูอธิบายไปแล้วใช่ไหมคะก็เป็นวิธีการอธิบายชัดเจนขึ้นชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันนะคะก็วิเคราะห์ถ้ามันเรื่องที่เป็นเหตุผลมันมีเหตุแล้วก็มีผลนะคะทำให้ผู้รับสารเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นอันนี้ฝึกการคิดเลยถ้าบอกสาเหตุผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันนะคะอันนี้ง่ายๆเลยฝนตกเหตุฝนตกผลน้ำท่วมหรือฝนตกทำให้เราเปียกเหตุผลเป็นเหตุการณ์เหตุและผลอันนี้ดูชัดนะคะอันนี้เหตุผลง่ายมากสาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันก็จะมีคำใช่ไหมคะคำแสดงเหตุผลเมื่อก่อนเราเรียกสันธานเชื่อมความแสดงเหตุผลนี่เราก็บอกว่าคำเป็นคำเชื่อมแสดงเหตุผลคำว่าจึงนะคะก็เหตุก็คือการเดินทางเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ผู้มีอุปนิสัยทางกวีจึงแต่งคำประพันธ์พรรณนาหนทางที่ผ่านไปเหตุก็คือเดินทางเดินทางนานอ่ะใช้เวลานานผลก็คือจึงมีกวีนิพนธ์ต่างๆเกิดขึ้นมีนิราศเกิดขึ้นนะคะชี้นี้ให้นิยามอันนี้ยากเหมือนกันจริงๆให้นิยามไม่ง่ายผู้หญิงคือผู้หญิงคือดอกไม้อันนี้นิยามอีกความรักคือยากไหมยากนิยามยากนะคะอธิบายโดยให้นิยามเนี่ยนิยามคือให้คำจำกัดความนะคะให้ได้บอกความหมายของคำศัพท์นะคะให้เข้าใจตรงกันแล้วก็นิยามต้องมีรายละเอียดที่ครอบคลุมพอจะรู้ถ้าบอกว่าผู้หญิงคือดอกไม้แล้วยังไงผู้ชายคือยากไหมจะนิยามบอกว่าผู้ชายคืออะไรยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการให้นิยามเนี่ยต้องครอบคลุมแตกต่างนะคะแล้วบอกได้ชัดเจนว่ามันหมายถึงอะไรนะคะอธิบายแบบให้นิยามเมื่อกี้มีอธิบายใช่ไหมคะทั้งสะตั้งแต่หลายๆแบบที่ครูบอกเนี่ยการอธิบายให้สัมฤทธิ์ผลจะต้องนะคะเมื่อกี้เรามีเทคนิคใช่ไหมเวลาออกมาพูดหน้าห้องมั่นใจแล้วนะมั่นใจนะคะให้ข้อมูลถูกต้องชัดเจนให้รายละเอียดเหมาะสมนะคะแล้วก็อธิบายจะสัมฤทธิ์ผลก็คือบางทีอาจจะมีภาพประกอบเราเคยได้ยินคำว่าภาพเดียวมีค่าเท่ากับพันคำไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาอธิบายเขาถึงบอกว่าให้มีอุปกรณ์ประกอบด้วยนะคะต่อไปเป็นการบรรยายเมื่อกี้ครูบอกบรรยายก็คือเล่าเรื่องใช่ไหมคะเล่าเรื่องก็คือให้เห็นฉากเหตุการณ์เล่าเรื่องง่ายๆมากครูขอให้คิดถึงคำถาม5ข้อให้คิดถึงคำถาม5ข้ออ่ะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรดีมากแสดงว่าครูสอนมาดีคำถาม5ข้อนี่อยู่ในหัวพวกเราทุกคนใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะคำถาม5ข้อที่บอกว่าเหมือนภาษาอังกฤษบอกอะไรนะ What? ใช่ฮะเหมือนกันเลยโครงสร้างเวลาเล่าเรื่องเวลาเราอยากเล่าเรื่องให้คนอื่นรู้อย่างน้อยเราต้องบอกคำถามมีแกนของเรื่องมีโครงสร้างแกนของเรื่องด้วยคำถาม5ข้อนี้นะคะเล่าเรื่องยังไงอาจจะบรรยายตามเหตุการณ์สลับเหตุการณ์เลือกเฉพาะเหตุการณ์สำคัญก็ได้เวลาเพื่อนถามเมื่อคืนละครเป็นยังไงเราอาจจะเล่าเฉพาะตอนที่เราประทับใจเราชอบหรือตอนที่เด่นเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยายเหมือนกันใช้หลายๆคำหลายๆอย่างรวมทั้งคำถามมาด้วยก็ได้ก็เป็นการบรรยายนะคะพรรณนาให้รายละเอียดใช่ไหมคะให้รายละเอียดสิ่งใดสิ่งหนึ่งบอกบุคคลวัตถุสถานการณ์สถานที่เหตุการณ์ความรู้สึกนะคะพรรณนาให้รายละเอียดนะคะเหมือนอย่างเงี้ยนึกถึงตัวหนอนนะนึกถึงตัวหนอน นึกถึงตัวหนอนนะคะรวมทั้งความรู้สึกด้วยใช่ไหมลูกให้รายละเอียดโดยให้ความรู้สึกแล้วก็เห็นภาพตามอย่างจำชัดเกิดจินตนาการพอเห็นคำว่าจินตนาการปุ๊บครูอยากให้เรานึกถึงเรื่องภาพพจน์ที่เราเรียนที่เราเคยเรียนไป
มันจะช่วยให้เราเกิดจินตนาการชัดเจนใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราเรียนไปแล้วเอามาใช้พรรณนาจะแยกส่วนประกอบใช่ไหมคะชี้ลักษณะเด่นหรือใช้ถ้อยคำก็ได้นะคะอาจจะพรรณนาโดยแยกส่วนประกอบนะคะพรรณนาแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้งเห็นว่าแต่ละส่วนส่งเสริมกันยังไงสังเกตตอนแรกที่ครูบอกมีต้นมีหญ้ามีกิ่งก้านมีใบอะไรเงี้ยคือแยกส่วนประกอบให้ชัดนะคะถ้าครูถามว่าอาจงพรรณนาภูผาก็ต้องบอกเลยว่าภูผาหน้าตาเป็นยังไงเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ใช่เป็นก้อนหิน ใช่ไหมภูผาถูกต้องนะคะหรือบอกว่าชี้ลักษณะเด่นบอกสิแจนมีลักษณะเด่นยังไงก็ต้องพรรณนาสวยสวยกินเก่งนะคะแสดงว่ารู้จักกันจริงลักษณะเด่นของนันไม่มีใครกล้าค่ะชี้ลักษณะเด่นใช่ไหมคะส่วนหรือใช้ถ้อยคำถ้าเรารู้จักคำมากพอรู้จักคำมากพอครูให้รู้จักคำนี้คำว่าครังคำเคยได้ยินไหมครังคำเหมือนเราเก็บใส่กระปุกอ่ะอ่านมากอ่านมากแล้วก็มีคลังคำมากนะคะเราก็จะเลือกใช้ทั้งเสียงความหมายนะคะเกิดภาพเกิดอารมณ์สะเทือนใจเห็นไหมเขาบอกว่าใช้โวหารภาพพจน์มาด้วยก็จะทำให้การพรรณนาเนี่ยสำเร็จผลคือประสบความสำเร็จไปด้วยนะคะบทพรรณนาท้องฟ้าให้เห็นดูตัวอย่างนิดนึงนะคะบอกว่าอันนี้เป็นภาพของพระอาทิตย์ตอนที่กำลังจะเห็นภาพว่ายังไงลูกจะใช่ค่อยๆรับขอบฟ้าน่าลองอ่านให้เพื่อนฟังซิเมื่อพระอาทิตย์ค่อยๆเดินทางลารับฟ้าอย่างเงียบๆท้องฟ้าเบื้องหน้าก็ค่อยๆแปรเปลี่ยนสีสันสีชมพูค่อนไปทางสีม่วงก็ค่อยๆแจ่มชัดฟ้ากำลังกระเจิงสีเหมือนสีสันแห่งนามธรรมท้องฟ้าที่เราเห็นเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ในแต่ละวันมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีเพียงเพื่อนั่งชื่นชมท้องฟ้าสีงามถูกต้องนะคะท้องฟ้าเมื่อกี้เราบอกว่าคำว่ากระเจิงสีใช่ไหมคะคำที่ใช้เนี่ยเป็นไงคะเห็นภาพตามใช่ไหมคะว่าท้องฟ้านั้นกำลังพระอาทิตย์กำลังค่อยๆรับขอบฟ้าต้องเป็นเวลาเย็นเท่านั้นตอนเช้าได้ไหมไม่ได้เพราะพระอาทิตย์คงไม่ลารับขอบฟ้าตอนเช้านะคะเห็นภาพตามแล้วใช่ไหมคะครูพรรณนาเห็นภาพใช่ไหมคะถูกต้องนะคะก็ฟังเสียงนันแล้วนันอ่านได้ชัดเจนพรรณนาได้ดีมากมีเทคนิคแล้วเนาะต่อไปออกมาหน้าห้องหรือไปสอบอะไรเงี้ยไม่กลัวแล้วใช่ไหมชัดเจนอธิบายบรรยายพรรณนาไม่กลัวแค่ตื่นเต้นค่ะแต่หนูมีเทคนิคแล้วสามารถไปพูดหน้าเสาธงได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ทั้ง3คนก็เราก็จะลาไปอย่างมั่นใจนะคะในการที่จะอธิบายบรรยายและพรรณนานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะนักเรียนเคารพขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ